ไข่แมงดานะคะมันเลิศของทุกอย่างคืออร่อยอ่ะบอกเลยว่าของทุกอย่างคือนี่ไข่จุกๆนะครับคุณผู้ชมขาจุกมากสวัสดีค่ะทุกคนเช้ามากนะคะวันนี้ก็คือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาดู Facebook ส่วนตัวดิฉันไลฟ์ทานอาหารนะคะก็แบบว่ารีเควสงั้นว่าแบบว่าเมื่อไหร่นะคะที่พี่แคร์จะทำรายการกินกับเขาสักทีนะคะก็คือว่าเราก็ไม่รู้จะไปกินไหนอ่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนกินแล้วมันน่ากินหรือเปล่าอ่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ใหม่นะก็คือคลิปนี้แหละเป็นคลิปแรกเลยเนาะก็คือว่าเราจะตะเวนกินร้านดังเรียกได้ว่าถ้าไม่ดังกูไม่แดกนะคะก็ทำไมอ่ะก็เห็นแบบคนไทยมันแบบชอบแบบเป็นกระแสงานว่าแบบว่าร้านไหนดังก็คือจะไปกินใช่ไหมล่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะก็จะแบบว่าไปตามหาร้านดังนะคะกินแต่ว่ากระเทยเนี่ยก็อย่างที่บอกไปหลายรอบนะคะว่ากระเทยเนี่ยเป็นเพศที่ถูกสาปให้ชอบแดกยำนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ดิฉันเองก็จะไปกินยำนะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะถ้าจะไม่ผิดเนาะอ๋ออันนี้ที่ใช้เป็นลองพื้นชีนะคะแต่ยังพูดมากไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้วางจำหน่ายอะไรหลายคนแบบตามหากันอีกนะคะก็จะลอนชิ้นเร็วๆนี้ก็รอติดตามชมนะคะก็จะเห็นว่าการปกปิดมากโดยไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์นะคะอยากใช้แล้วใช้ไม่ล่าหุยทุกคนหุยกูจะบ้าตายแป้งชีกูเหลือเท่านี้อ่ะเอาไงอ่ะเอาเล็บขูดอีดอกเออเย่แค่กูเครียดว่ะกูเลยอยู่แค่นี้เออก็นั่นแหละหลายคนแบบว่าโอ้โหถ้าพี่แบบว่าเป็นเจ้าของแบรนด์พี่คงโชคดีนะดูนะครับเพราะว่าพี่คงมีแป้งติดมืออยู่แบบเป็นลังๆนะครับนี่อีดอกเอ้ยเหลือก็เขาอยู่แค่นี้ต้องบอกว่าตัวแป้งของแป้งชีนะฮะยิ่งโดนกับตัวรองพื้นของชีรุ่นนี้เนี่ยยิ่งโดนนี่ขนาดแชร์กล้องหน้าไอโฟนถ่ายเนี่ยเห็นปะนี่จะได้ความโดนระดับนี้นะคะทุกคนพร้อมกับแป้งที่หมดพอดีนะคะ ชีคอสเมติกค่ะเบอร์02ค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งชีนะคะอย่างที่ดูไปเมื่อกี้เนาะก็จะบอกว่าแป้งชีตลับเนี้ยเป็นตลับที่วิ่งหกเราหมดเกลี้ยงนะคะนี่ดังนั้นเนี่ยโจทย์ในวันนี้ก็คือเราจะไม่มีการเติมแป้งเพราะเราไม่มีแป้งเหลืออยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะมาทดสอบว่าถ้าผ่านไป1วันอากาศก็ร้อนยำก็เผ็ดเหงื่อก็แตกเอายังไงดีแป้งของเราจะอยู่ครบหรือเปล่าคุณสมขันแล้วมารอลุ้นกันนะฮะนี่คือการทดสอบแบบเรียกได้ว่าสมจริงที่สุดตั้งแต่ในโลกนี้เคยมีมาเพื่อถามว่าทำไมหน้ากลัวถึงเป็นคราบวะพอทารองพื้นหรือว่าทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาสาวไทยส่วนใหญ่ที่ชอบทักอินบ็อกซ์มาในเพจจือปากนะว่าพี่เอแคร์ทำไมหนูถึงแต่งหน้าไม่ติดทำไมหน้าหนูถึงเป็นคราบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเราพยายามเน้นย้ำละคือถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราจะต้องนอนน้อยแล้วพวกเนี้ยจะต้องแบบมันเป็นงานใหญ่อ่ะคือหน้าต้องสวยหน้าต้องเป็นหน้าต้องปังอ่ะเราไม่มีความชุ่มชื้นของผิวเพียงพอนะ 100% หน้าไม่มีทางติดเป็นขุยแห้งลอกแน่นอนอุ้ยแดดแรงมากเลยอ่ะดีนะที่แป้งชีเขามีส่วนผสมของวิตามินที่ช่วยในการปกป้องแสงแดดนะคะเรียกได้ว่ามั่นใจการที่จะทาแดดเพื่อความปังคุณผู้ชมจะบอกว่าแซนด์วิชอันนี้อร่อยมากของเซเว่นนะฮะที่ข้างในมันจะเป็นเหมือนแบบแซลมอนกับอะไรวะสักอย่างที่มันเป็นทองสีฟ้า มันจะไม่ใช่เนื้อขนมปังนะมันจะเป็นเนื้อโคซองเฮ้ยกินอิ่มแล้วคุณผู้ชมขาเอางี้เรามาเมาดีกว่าระหว่างทางค่ะคุณน้ำดิฉันไม่ได้รีเสิร์ชมาก่อนเลยนะคะคอนเทนต์นี้จะเป็นคอนเทนต์ที่ดิฉันมากินเพราะมันดังแล้วก็จะไม่รีเสิร์ชมาก่อนก็คือจะให้คนที่ส่งอินบ็อกซ์อ่ะพาฉันไปนะคะคุณผู้ชมในฐานะที่คุณส่งอินบ็อกซ์มาหาดิฉันนะคะว่าฉันต้องมาร้านนี้เพราะมันเด็ดตัวจริงๆก็เลยอยากสอบถามไว้ก่อนว่าทำไมฉันถึงต้องมาร้านนี้มันมีเมนูไหนที่มันเด็ดขนาดนั้นคะร้านเนี้ยเขามีแบบเมนูพิเศษพิเศษที่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างได้ไหมแบบเมนูไหนบ้างตามชื่อเลยน็อตโตะยำปากบานเขาใส่แบบว่าถาดอะถาดใหญ่ๆแบบถาดวัดอะแล้วเขาก็แบบว่าใส่ทุกอย่างลงไปในนั้นอะมึงทุกอย่างไม่เข้าใจคือกุ้งปูหอยปลาหมึกอะไรใส่หมดเลยเหรอใช่รวมอยู่ในนั้นหมดเลยนี่ฉันอยากกินแบบฉันมาทะเลฉันต้องแบบได้กินแบบว่าหอยอีดอกมีหอยไหมมีนี่ร้านเขานะพิเศษคือเขาอะนำผักกูดอะไปลวกอะไรคือผักกูดผักกูดอะเป็นผักแบบมันๆน่ะมันเป็นผักกุ้งเมืองของเขาเหรอเออหนูอยากลอง
ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณผู้ชมจะต้องไปลองแล้วมันคือรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วมีอะไรอีกครับแล้วเขาก็เอาหอยนางรมอ่ะแบบว่าไปคลุกกับน้ำพริกเผาคือน้ำพริกเผาเขาหน้าแดกมากเลิศน้ำยำของแต่ละเมนูเขาไม่ได้ยำบุบบุบเบ้เขาจะเปลี่ยนน้ำยำตามวัตถุดิบถูกไหมใช่มึงนอกจากเนี้ยเขาจะมียำไข่อีกนะร้านไข่อะไรอ่ะไข่แมงดาไข่ปลาลิวกิวอะไรอย่างเงี้ยแบบมารวมกันอ่ะมึงไข่เค็มถามจริงจริงกูไม่ได้โกหกแล้วเขาก็มีนี่ปูไข่ดองที่ตอนนี้เขากำลังฮิตยืนหัวเลิศหมดหรือเปล่าอีดอกถ้ามาแล้วเหม็นข้าวกูไม่แดกนะงั้นดิฉันจะขอแบบว่ารีบขับไปให้ไวที่สุดแล้วเพื่อจะได้ไปถึงร้านเพราะตอนเนี้ยน้ำลายมันสอแล้วคุณผู้ชมนึกสภาพแบบเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานแล้วก็ปูแบบสดสดอ้าวทำไมยันนอตโตอยู่ในปากกล้วยอ่ะดูร้านเขาดังแค่ไหนถึงมีที่จอดรถเออร้านจอดรถเขากว้างขวางนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคุณผู้ชมเดี๋ยวกำลังเดินเข้าร้านนะคะอุ้ยร้อนมากเขาแบบว่ายิ่งใหญ่แล้วนะน้ำก็มีปงมีป้ายเป๊ปซี่มาทำให้เลยนะนอตโตเนี่ยเซิร์ชใน Google Map ก็เจอใช่ไหมเมื่อกี้จริงพี่ชเน่ปะมาสวัสดีค่ะคุณดูติดตามช่องแม่อยู่ตอแหลหรือเปล่าไม่ได้ตอแหลติดตามนานยังเดี๋ยวจะแตกแม่ยังไงมาโผล่ทุกที่เลยอ่ะไม่แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่านี่คือพี่ชเน่นะจะบอกว่านะคะคือนางเป็นตำนานการถ่ายร้านยำเลยคุณผู้ชมค่ะเรียกว่าร้านไหนเด็ดร้านไหนแบบว่าแซ่บเด็ดต้องมีเยชิเน่ไปถ่ายยังไงมึงมาถ่ายร้านยำหรือมึงถ่ายกูทำไมเหรอแม่ทักทายต้องทักทายเจ้าของหน่อยแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอร์แคร์ชื่อปากนะคะเออแม่นะนับตัวนิดนึงค่ะชื่ออะไรยังไงโซลานับตัวยำปากบานค่ะยำที่เด็ดที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะแปลว่ามากตอนนี้ข่าวว่าร้านนี้มียำแบบยิ้มมียำปากบานใช่ไหมแม่นี่เลยกำลังทำอยู่ไหนไหนไหนนี่ไงอุ้ยเยอะมากอันนี้เป็นยำแบบว่าไซส์งานบวชแล้วนะพี่ใหญ่ขนาดเนี้ยแม่มันยกสำรับไปถวายพระเองเนี่ยอืมสุกมากจะบอกให้ดูอีดอกนี่ก็คือเปิดเพลงแหละนี่คืองานบวชแล้วนะแม่ทำไมคนมันเยอะขนาดนั้นล่ะมันรู้นี่ดีกว่าว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะขออนุญาตดูทีละเมนูนะคุณผู้ชมไหนแม่มาถ่ายแบบร้านยำทั่วประเทศไทยเนี่ยแม่ว่าร้านนี้อร่อยไหมอร่อยอย่าพูดดังเดี๋ยวเขาได้ยินถ้าสมมติว่าแม่อร่อยก็คือแม่เอาลงนะจริงๆทุกคนแล้วทุกคนจะรู้ว่าคนที่เนี่ยจะมากินซ้ำกินแล้วกินซ้ำไม่ใช่ว่ามากินแล้วไม่ใช่ขาจรเออไม่ใช่ขาจรแล้วขาจรเขามากินซ้ำมีไหมเท่าที่แม่เคยเห็นถ้าไก่มากก็อาจจะแบบว่าครั้งหนึ่งจะอาจจะแบบระยะใกล้เคียงก็มีมาบ้างระยะใกล้เคียงก็ตลอดจุกๆเนาะไม่พอดูจากรถลานโอ้โหนี่เรียกว่านางเพิ่มลานจอดรถเป็นสองตำแหน่งแล้วใช่ไหมตรงนู้นกับตรงนู้นแล้วเขาก็จอดริมถนนกันแบบยาวไปถึงใช่ใช่เนี่ยหล่อนมันเหมือนมีงานเทศกาลเนาะตามต่างจังหวัดที่จะงานวัดงานบวชเออเดี๋ยวเรามารอกันต่อว่าหลังจากทานยำที่แบบผ่านการเผ็ดผ่านการเหงื่อออกเนี่ยแป้งสียังมีประสิทธิภาพดีอยู่หรือไม่เรามารอลุ้นกันนะคะตอนนี้เราได้โตแล้วนะคะเราจะมานั่งทานโตนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะมือปั่นพริกแกมันพริกอะไรนะปั่นพริกอ๋อมือปั่นพริกในตำนานนะคะนี่คุณพ่อนอตโตอ๋อคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อนอตโตนี่ค่ะคืออยู่กันแบบเป็นแบบธุรกิจครอบครัวนะคะร่วมด้วยช่วยกันทำที่นี่เนี่ยอีกหนึ่งอย่างก็คือไก่ทอดไก่ทอดค่ะแต่ไก่ทอดเขาจุกมากนะคุณแม่มีเยบีสวัสดีค่ะชื่อน่ะนักก่อนนะขายไก่ทอดที่ญี่ปุ่นเลิศดูสิกรอบๆเลยค่ะทุกคนน้ำจิ้มเขาอร่อยมากที่เนี่ยเอแคร์ทำไมอ่ะแม่สูตรเด็ดเหรอคะนางแบบว่าทำเองอร่อยมากโอ้ถ้าใครหิวน้ำก็มีร้านน้ำเออเลิศเลิศคือแบบโซนนี้ทั้งหมดเลยด้านหลังเป็นผลไม้อ๋อของข้าวของหวานมีครบนะคะอุ้ยอุ้ยเลิศแต่มันเป็นสีเขียวมรกตนะคุณผู้ชมไม่แต่มันน่าทานมากอุ้ยแต่มันนิ่มมากเลยอ่ะในระหว่างที่เด็กบอกว่ารอคิวนะคะรอถาดรออะไรมาต่างๆคุณผู้ชมค่ะพี่นัทต่อก็จะมีการเคลียร์ร้านทุกเกือบ10นาทีนะคะนี่เลยแม่จะทำอะไรบ้างคะเนี่ยเล่าสิล้างอ่างเขาจะมีการล้างอ่างนะด้วยน้ำร้อนตรงนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าอีไหนบอกว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่าร้านนี้อีดอกมาแหกตาดูได้เลยเพราะว่านางแบบว่าพัชไลตลอดทุก10นาทีมาทำดิคุณผู้ชมดูสิแม่หลายๆคนถามว่าของร้านเราสดไหมคะใช่เป็นของเป็นค่ะเกินคำว่าสดเรียกว่าของเป็นเอามาตายตรงหน้างานเอามาทำให้ตายเองไม่เอาของที่ตายมาขายให้อุ้ยอย่างงี้ต้นทุนมันก็ต้องสูงใช่ไหมแม่เดี๋ยวกันได้กำไรอยู่ไหมคะได้กำไรค่ะแต่ว่าได้ไม่เยอะเท่าไหร่เอาแบบว่าอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงญาติพี่น้องได้ค่ะถ้าเกิดอร่อยไม่จริงหรือว่าสดไม่จริงลูกค้าไม่เยอะค่ะพอมากินครั้งเดียวไปแล้วได้ไม่น้อยบิน69คุณผู้ชมมันฉ่ำมากอุ้ยอยากเห็นของจริงมากค่ะ
ดูสีสันสิคุณผู้ชมมีไหมในกระบอกรู้ถึงรสชาติเลยอ่ะนี่จันอีจันจันปุ๊กหมูนั่งมาอีกแล้วค่ะขอมะม่วงขูดเลยนี่ฉันเดินไปเล่นตรงนู้นตรงนี้มาแป๊บเดี๋ยวคุณผู้ชมขากลับมาอีกทีอาหารเต็มโต๊ะเวอร์ยังไงล่ะใช่เต็มโต๊ะเวอร์แม่เราจะกินกันหมดไหมล่ะไม่รู้เราต้องกินให้หมดคือสั่งมาฆ่ากระเทยมากอันนี้เรียกว่ายำอะไรนะคะพี่ซีเน่อันนี้เรียกว่ายำปากบานยำปากบานนะคะก็จะได้ค่ะ500บาท500บาทคือจะได้เครื่องทั้งหมดที่มีในร้านเลยว่ากันเถอะอันนี้เป็นยำทะเลรวมจุกจุกไซส์ใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกไข่ปลาโอไข่ปลาโออันไหนคะเคยรู้จักเนี่ยเคยเห็นนี่หรออันหนูนึกว่าตับที่แรกไข่ปลาโอไม่ใช่หรอไม่รู้อุ้ยรสนะแล้วก็อันนี้คือไข่ปลาเลี้ยงเกี่ยวไข่ปลาเลี้ยงเกี่ยวที่กิโลพันสองใช่มีกิโลพันสองอันนี้คือไข่แมงดาเออและอันนี้ก็คือไข่เค็มแล้วก็ไข่เยื่อม้าราคาเนี่ย500บาทนี่อันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะอะไรอะไรแม่ก็เป็นต้มเล้งธรรมดาเนี่ยต้มเล้งที่นี่อร่อยมากยังไงมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคะเขาตุ๋นนานแล้วก็แบบเขาปรุงเครื่องอร่อยอันนี้ทำโดยเจมก็คือคนหล่อๆที่อยู่หน้าร้านเออให้ทานถ้วยนี้กี่บาทไม่รู้ว่า60บาทฮะถัดมานะคะอันนี้เป็นหอยนางรมทุกคนหอยนางรมเขาไม่ใช่ว่าน้ำยำแบบเดียวนะไอ้แคร์ทำไมคะแม่คือหอยนางรมเนี่ยยำน้ำยำแล้วก็จะใส่น้ำพริกเผาที่ไอ้แคร์เห็นพี่เน่ถ่ายโอ้ที่แม่ถ่ายท่านี้เลยอยู่แล้วนางบี้อ่ะท่านี้เลยเขาบี้น้ำพริกเผาทุกคนเนี่ยแต่ว่าตัวเด็ดซิกเนเจอร์ที่ทุกคนมาร้านนี้นะคะต้องสั่งเลยค่ะนี่คืออะไรคะแม่ยำปูไข่ดองทุกคนอุ้ยรสมากอันนี้รอบนึงให้เอแคทายว่ายำปูไข่ดองจานนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นปูไข่ดองที่ห้วยขวางถ้าเยอะขนาดนี้จะอยู่ที่500 250บาทค่ะแม่อันนี้เขาเรียกว่ายำ3ไข่ค่ะยำ3ไข่คนยำ3ไข่จะประกอบด้วยไข่แมงดาไข่ปลาเรียวกิวหรือไข่ปลาเรียวเซียวนะคะคนที่นี่เขาจะเรียกแบบนี้แล้วก็ไข่ปูม้าอันนี้จานนี้ราคาเท่าไหร่ไอ้แคไม่รู้ว่าหนูว่ามันก็500ถ้าเป็นกรุงเทพมันคือ5อย่างน้อยก็500อ่ะมันคือไข่ปลาแม่200บาทโอ้โหจริงๆแม่200บาทอันนี้นะคะเขาเรียกว่ายำไวไวรวมเส้นไวนางใช้เส้นไวไวเพราะนางบอกว่าเส้นไวไวมันจะไม่อืดนะคะและนี่คือยำไวไวรวมเนี่ยคือ100บาทวิถูกมากนะคือผู้ชมฉันอิจฉาคนที่จันทบุรีมากเพราะว่าขับรถมาจากกรุงเทพสามชั่วโมงครึ่งคุ้มไหมฉันว่าคุ้มนะมากไข่เนี่ยแคไข่แมงดานะคะมันเลิศของทุกอย่างคืออร่อยอ่ะบอกเลยว่าของทุกอย่างคือสดเพราะว่าอีดอน็อตต้องไปเปิดที่กรุงเทพหรอปะในคลิปแม่ใช่เขาปูมาส่งแบบสดไม่ได้ส่งที่นี่หนูแบบความปูไข่ดองนี่ไข่จุกๆนะคุณผู้ชมขาจุกมากเป็นไงอร่อยใช่ไหมไก่อันนี้เป็นไก่ทอดนะคะ20บาทกรอบมากดูแกดูฉันสิเนี่ยอร่อยมากแต่ไก่ทอดอีดอกได้ยินเสียงความกรอบหอยนางรมที่บอกว่านางใส่น้ำยำสูตรผักกูดเอ้ยสูตรที่มีน้ำพริกเผานะคะนี่มันก็จะข้นๆแบบนี้นะคะจริงแล้วนางเป็นร้านแรกที่ทำนะใส่ผักกูดนางรู้จักคีเอทเก่งมากนะเพราะว่าปกตินางจะแบบชอบทำอาหารที่สุดแล้วว่าเริ่มต้นขายตรงไหนยังไงเริ่มต้นขายตั้งแต่หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนขายแบบโต๊ะพับธรรมดาค่ะอีโต๊ะพับที่ขยับมากๆแล้วจะโค่นอ่ะหรอใช่อย่างนั้นลดทีนี้ก็เริ่มขายของเริ่มเยอะขึ้นพ่อก็ต้องยกเยอะเรายกเยอะสงสารพ่อตัดสินใจขายที่บ้านดีกว่าของก็ไม่ต้องขนก็อยู่ที่บ้านเลยอันนี้อร่อยมากผักกูดยังไงอ่ะไปเอาได้สูตรมาจากไหนเขาต้องแกะประมาณ 3-4 นะทำไมอ่ะเพราะว่าเอาวันต่อวันอ่ะตอนนี้ผักกูดฉันพูดเลยว่ายืนหนึ่งมากคุณผู้ชมคนที่เจ้าของมาขายที่นี่ได้ช่วยกันมาตั้งแต่แรกตั้งร้านอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าอีโบอีเบมาถึงมาน็อตโตจะขอตั้งหน่อยอย่างเงี้ยไม่ให้เนาะไม่ได้อันนี้อร่อยมาก
เปียกปูนเปียกปูนกะทิสดคนวันต่อวันค่ะคุณผู้ชมเมนูใหม่เมนูใหม่นี่เลยจริงนี้คือผักกุดภูแกะค่ะเลิศที่มาแล้วนะคะ เป็นเนื้อปูม้านะคะที่แกะนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นผักกูดยังมีกุ้งลวกด้วยนะแต่ฉันไม่ไหวแล้วเพราะอิ่มมากฉันดูในคลิปแบบเชื่อไหมฉันเห็นในที่เขาถ่ายรูปลงกันอ่ะอียำปากปานที่บอกว่า500บาทเนี่ยจริงๆในใจแล้วอุ้ยดอกกุ้งแดดแป๊บเดียวก็หมดแต่พอมารับประทานจริงๆคุณผู้ชมขาบอกได้เลยว่าฉันว่า6คนก็ยังไม่หมดมันเยอะมากเนี่ยฉันได้แค่ผิวมันนะฉันยังไม่ได้จ้วงถึงข้างล่างอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวฉันได้แค่ผิวมันเนี่ยผิวกินไข่กินหอยกินอะไรเนี่ยอีดอกข้างล่างเนี่ยยังไม่ถึงเลยนะคะเยอะมากเรามาลองดูปูแกะกันหน่อยเมนูที่เป็นผักกูดอ่ะเขาจะใส่น้ำพริกเผาหมดเลยจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็คือว่าตัวผักกูดมันจะมีความแบบกึบๆไม่มีความเป็นเขียวไม่มีความเป็นเผาคือไม่มีความเป็นผักเลยมันอร่อยมากแล้วก็ตัวน้ำยำสูตรที่เขามีน้ำพริกเผาเนี่ยมันใช้ความหวานของน้ำพริกเผาและข้นมากนี่หอมแล้วก็ไม่ได้เผ็ดโดดนะกุ้งลวกนะคะเลือกก่อนค่ะอร่อยอ่ะไหนแล้วจบอินบ็อกซ์มาบอกอยากกินให้หมดอ่ะไม่ไหวจริงเยอะมากกินสิมึงกินให้หมดสิเนี่ย อยู่บ้านปากดีบอกว่าเอแคร์ยังไงกูกินหมดแน่นอน500จะสั่งมามาแล้วต้องกินไม่ใช่ว่ามาแล้วกินเมนูสัก 2-3 เมนูคือมันซิกเนเจอร์หมดเออผ่านไป2ชั่วโมงขออนุญาตพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เยอะกินยังไม่อ้วนถ้ามาถึงเนี่ยคนเรามันจะอยู่จัดอย่าสั่งเยอะสั่งแต่ที่อย่างน้อย1จานก่อนคุณผู้ชมมันอร่อยจริงๆมันถึงเครื่องมากนี่เรียกว่าถ้ากินอยู่แล้วนึกถึงรสชาติเค็มอ่ะเขามีรสเค็มมาให้เลยถ้ากินอยู่แล้วนึกถึงรสชาติเปรี้ยวเขามีรสเปรี้ยวมาให้คือมันเป็นรสชาติที่แบบว่าเด่นทุกรสอ่ะอยู่ในคำเดียวกันนะคุณผู้ชมขาไม่เผ็ดโดดราคาถูกมากถือว่าถูกมากไม่ได้ของที่สดเหมือนช้อนมาจากทะเลแล้วยำเลยยันดาโตะไม่ยันดาโตะก็น้ำร้อนแบบล้างกระบะตลอด10 นาทีอุปกรณ์ที่แบบโอ้นางมีการแบบว่าฆ่าเชื้อนะคุณผู้ชมขาอนามัยที่อายลดหวานเรามาลุ้นกันว่าถ้าหมดก็คือถือว่าเป็นความโชคดีในวันนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าวันนี้ดิฉันจะกินหมดหรือเปล่านะคะบรรยากาศลานจอดรถจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าบรรยากาศลานจอดรถนะคะใครที่นึกภาพไม่ออกนะหล่อนนึกภาพเขาคิดสกุลเวลามีงานเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงก็คือผ่านไปหลังจากที่แบบผ่านไปเต็มวันละนี่เรามาดูหน้ากันนะครับว่าตอนนี้หน้าก็ถือว่ายังอยู่ครบถ้วนนะคะจะมีความมันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยซึ่งก็เป็นความมันส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นไฮไลท์ด้วยเห็นปะตอนนี้นะก็คือว่าสรุปก็คือแป้งก็คือยังอยู่ครบต่อให้มีแบบมีเหงื่อออกระหว่างตอนที่เราแบบว่าทานเผ็ดไปเนี่ยแป้งชีก็ยังเอาอยู่จริงๆนะคุณผู้ชมดูสิแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อการอย่าเพิ่งตัดสินใจแล้วเล่นแบบอุ้ยผ่านไปวันกว่าแล้วไอ้แคนมานั่งอยู่ครบเลยรีบสั่งซื้อดีกว่าอย่าเพิ่งสั่งซื้อรอดูจนจบคลิปก่อนนะคะขออัปเดตไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าหลักฐานแค่นี้มันไม่พอสำหรับดิฉันนะคะจะรับผิดชอบลูกค้ายังไงคะเพราะว่าลูกค้ากินไม่หมดอ่ะนี่คือความผิดของแม่ค้านะเพราะว่าแม่ค้าให้เยอะเกินไปขนมหวานอร่อยกวนเองใช้ผู้ชายพรมจันทร์9คนกวนค่ะไหนดูสิอร่อยเปียกปูนน่ากินมากอุ่นรสวันนี้เรามีแป้งมาให้แม่ด้วยเวลาขายยงขายยำมันได้สวยๆแต่งหน้าตั้งแต่เช้ายัน1 ทุ่มก็ว่าอยู่หน้ายังสวยสับไม่หลับในเลยหน้าไม่หลุดเลยเติร์สก็ว่าหน้าตื่นตลอดสวยสับไม่หลับในสวยสุดไม่ขุดหลุมอ่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็ให้ฝากไว้ใช้ละกันนะคะเบอร์4แป้งชีของดีต้องชีค่ะแม่ระหว่างที่เรากินอิ่มแล้วมันคือแบบทางการนิดนึงนะคะหนูถามอยากถามมากเลยว่าดีใจไหมที่วันนี้แบบเรามีวันนี้แล้วแบบขายดีเป็นชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ดีใจมากไม่คิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ค่ะเรามีคิดในใจมาก่อนไหมว่าวันนึงฉันต้องขายได้ระดับนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเรามีเป้าหมายไม่คิดเลยตอนแรกคือคิดว่าขายแก้เบื่อไปอย่างนั้นเองค่ะแต่ปรากฏว่าพอมันดังขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะดีรู้สึกดีใจมากเพราะว่าหนึ่งเลยคือครอบครัวญาติพี่น้องคือมีเงินหมุนเวียนกันแถวนี้ตลอดเลยไม่ต้องไปแบบไปเป็นรับจ้างใครไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมาอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวถูกก็เห็นในบรรยากาศในร้านคือเห็นครอบครัวของพี่นอโตช่วยกันทำงานทุกแผนกทุกส่วนของร้านเลยก็น่ารักมากทีนี้น่าอยากรู้ว่าในอนาคตพี่นอโตมองร้านยำตัวเองต่อไปยังไงคะในอนาคตก็ขยายไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าตอนแรกก็คิดอยากทำสาขา2เป็นแฟรนไชส์แต่ว่าคิดไปคิดมาสุดถ้าเกิดเขาไปเปิดที่อื่นเขาจะมีของสดเหมือนเราหรือเปล่าก็จริงก็เมื่อกี้หนูแอบคุยกับพี่ๆบอกว่าถ้าแบบไปขายห้วยขวางจะมีแบบนี้ไหมเพราะว่าของคงไม่สดเหมือนอย่างนี้ใช่ของจะไม่สดต้องมากินที่นี่ค่ะค่ะเรียกว่าวันนี้ก็ถือว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่ยำให้หนูกินแบบอร่อยมากเลยแบบสุดฝีมือเลยนะคะเรียกได้ว่าประทับใจขับรถมาไกลมากแต่ว่ารสชาติยำอย่ามาแทนเขาเรียกว่าค่าเหนื่อยของการเดินทางได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแม่ขอให้ขายดีๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมใช้แป้งสีอย่าห้ามทิ้งนะ
ขึ้นรถกลับบ้านแล้วค่ะคุณผู้ชมกำลังกลับกรุงเทพกันนะคะเรามาแอบวิเคราะห์กันมาน้ำคือเมื่อกี้รู้สึกว่าบางทีเราอยู่ในร้านแล้วก็แบบอาจจะแบบว่าพูดอวยเรามาต้องวิเคราะห์กันว่าสรุปว่ามูรสชาติเป็นไงรสชาติก็อร่อยนะเหมาะสมกับราคาถูกมากอะความคิดคือจะบอกว่าในความรู้สึกของเรานะยำที่มันเป็นยำสูตรแบบนี้สูตรที่แบบจัดจ้านแบบรสชาติโอ้โหครบทุกรสขนาดนี้ในกรุงเทพส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีอ่ะมาอร่อยอ่ะมันสมกับการที่เราต้องมาคือทุกอย่างมันถึงเครื่องนะเออแต่ว่าถ้าถามว่าโหพี่ไอ้แคร์คันในกรุงเทพมันจะไม่มีเลยหรอร้านยำที่อร่อยขนาดนี้มันมีค่ะแต่ว่าก็ว่านะเรื่องความสดอ่ะก็ต้องให้เขานะเพราะว่าเมื่อกี้หล่อนได้กลิ่นคาวของปูไหมล่ะไม่ได้เลยคือไม่ร้านบางร้านในกรุงเทพที่คือที่ว่าสดอ่ะสดจริงค่ะแต่ว่ามันกลิ่นเหม็นสาบอ่ะเออแต่ว่าที่เนี้ยคือไม่มีเลยรู้เลยว่าแบบปูเพิ่งตายอ่ะปูตายปุ๊บยำเลยอย่างนั้นอ่ะเนื้อปลาคือมันสดมากกุ้งแบบเป็นไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นพวกกุ้งเด้งคือกุ้งอ่ะแบบเด้งมากอ่ะคือแบบเนื้อมันเด้งอ่ะคือมันสดอ่ะอร่อยมากไม่มีอร่อยมากหอยลวกมาอย่างดีลวกมาแบบพอเหมาะนะคะแล้วก็ไข่ปลาต่างๆนี่คือแบบกรุบพอดีผักกูดยืนหนึ่งที่สุด10ให้10ก็ยังไม่พอให้พันหนีดอกอ่ะอร่อยมากเป็นผักชนิดใหม่ที่เราเพิ่งเคยได้ลองอ่ะนะฮะปกติฉันเป็นคนนึงไม่รู้ฉันเป็นโรคหรือเปล่าแต่ฉันเป็นคนที่กินหอยนางรมไม่ได้เยอะแต่ว่าที่เนี้ยมาบอกเลยนะคะว่าพอมันผสมกับผักกูดผสมกับน้ำยำสูตรพิเศษของเขานะทำให้ฉันกินตัวหอยนางรมได้เยอะมากคือแบบว่ามันอร่อยมากแล้วเขาก็เอาหอยนางรมไปลวกก่อนนะกูแอบเห็นอ๋อใช่เรื่องความสะอาดก็ต้องให้นางนะเห็นนางเป็นรัดบ้างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องความสะอาดนางก็ยืนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าโต๊ะเนี้ยนางก็ใช้เด็ดตรงเด็ดต่อฆ่าเชื้อโต๊ะนางไม่ใช่แล้วก็มีการลักลูกน้ำร้อนในส่วนของแพ็กเกจการทำต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสะอาดถือว่าประทับใจไหมประทับใจมากๆส่วนตัวฉันก็ประทับใจก็รู้สึกว่าไม่เสียค่าน้ำมันรถที่ขับมาจากกรุงเทพถ้ามีโอกาสก็จะมาอีกแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดพักรถตรงมอเตอร์เวย์เหมือนเดิมนะคะเหมือนที่เมื่อเช้าเรามาเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะอัปเดตหน้าไปเลยนะคะกับไฟสีเหลืองของไฟข้างถนนนี้นะคะก็เห็นว่าแป้งเนี่ยก็ยังอยู่ครบถ้วนนะแต่สิ่งที่ขาดไปคือไอเลนเนอร์นะคะแล้วก็บล็อกตาแล้วก็คิวก็มีหลุดไปบริเวณหางนะคะแต่ว่าตัวส่วนของแป้งเนี่ยก็คือยังอยู่ครบนะคะนี่แต่อย่าเพิ่งเชื่อนะคะว่าแป้งมันดีเนี่ยเดี๋ยวรออัปเดตไปถึงจนกว่าจะถึงบ้านดีกว่านะคะจะได้ดูรู้กันไปเลยว่าผ่านไป1วันมันจะยังอยู่ดีหรือเปล่านะคะกับตัวชีคอสเมติกส์ของเรานะคะอย่างที่บอกไปนะว่าเราไม่ได้เติมแป้งเลยนะมาค่ะถึงบ้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อันนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะก็ถึงกรุงเทพแล้วซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันเลยนะคะว่าแป้งชีที่เราแต่งหน้าไปเมื่อเช้าเนี่ยมันยังอยู่ครบหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าในส่วนของการอยู่ครบเนี่ยก็ไม่มีส่วนไหนที่หลุดลอกนะหน้าผากก็ไม่หลุดนะเพราะว่าจริงๆเราเหงื่อออกเยอะมากหลังจากที่เรากินยำไปใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่หลุดนะยาเลนเนอร์เนี่ยกูไปก่อนจริงๆเลยนะคุณผู้ชมคนเวลาเปิดตามันเนี่ยบล็อกตามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบหลุดออกไปง่ายๆนะฮะจะมีแบบอาการแบบว่าสีลอกออกไปนะฮะแล้วก็ลอกจมูกลอกจมูกก็ถือว่ายังอยู่ครบนะคะแล้วก็มีตรงนี้หน่อยที่หลุดออกไปคือเลยแค่ขี้มูกอย่างเงี้ยนะคะก็เลยหลุดออกไปนะคะแต่ว่าถามว่ามีความมันไหมก็ต้องมีความมันตามปกติของหน้าคนไม่มีแป้งไหนที่แบบว่าโอ้โหอยู่ๆอีดอกแมทสนิทนะคะเราจะมาการันตีได้ไงว่าแป้งเนี่ยถือว่าอยู่ครบหรืออยู่ไม่ครบหลังจากที่เราใช้กระดาษทิชชู่ซับก่อนนะคะอันนะคะเบาๆวางไปดิเทคนิคการซับหน้าของดิฉันที่ฉันชอบใช้ทิชชู่นะจะไม่ค่อยใช้กระดาษซับมันอ่ะแล้วก็กดไปตรงลองจมูกอย่างนี้นะคะตรงปิดจมูกทางอย่างนี้เบ้าตานี่เลยเห็นไหมผลที่ได้นี่คือความมหัศจรรย์ของแป้งชีนะคะชีคอสเมติกตลับเดิมนะตลับที่หมดเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนจะหาว่าโกหกนะคะนี่ตลับเมื่อเช้าเลยนะคะก็คือหมดเกลี้ยงวันนี้ไม่มีการเติมใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็เวลาหลังจากที่เราซับด้วยกระดาษทิชชู่เปล่าๆนะก็เห็นว่ามันจะเหมือนอาการของคนที่เติมแป้งอะขณะที่เราไม่ได้เติมแป้งเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ฉันซับเห็นกับตาเนี่ยว่าฉันไม่ได้เติมแป้งนะแต่ว่าหลังจากที่ซับเนี่ยมันชอบเป็นแบบเนี้ยหลังจากที่แบบว่าผ่านมาทั้งวันมีอาการหน้ามันมีอาการออกเนี่ยเวลาเราใช้แค่ทิชชู่ซับนะมันจะเหมือนกับคนเติมแป้งโดยไม่ต้องเติมแป้งจริงๆอย่างที่หุยทุกคนเนี่ยก็พยายามทำรีวิวนะแล้วก็พยายามทำการทดลองต่างๆเพื่อให้ลูกค้าทุกคนนะครับมีความเชื่อมั่นในแบรนด์นะฮะก็แป้งไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนมีวิตามินในการต่อต้านแสงแดดนะฮะเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางมากแต่ว่าปกปิดเป็นอย่างดีนะฮะที่สำคัญติดได้ยาวนานมากเลยแพ็กเกจสวยดูดีค่ะถือไปไม่อายใครแต่ราคาเป็นแค่290 บาทลองตัดสินใจดูว่าเหมาะแก่การซื้อหรือเปล่านะคะเอาล่ะทุกคนวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะคะแต่จริงๆต้องขอชมในยำเย็นโตเนี่ยคือก็อร่อยจริงนะคะแล้วก็ดิฉันก็เอาแป้งสีไปให้นางใช้ด้วยนะคะเผื่อว่านางจะแบบมีโมเมนต์แบบว่าอยากสวยแล้วก็ไปยืนยำต่อไม่รอแล้วนะนะคะวันนี้ดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่ดูตั้งแต่ต้นเลยโดยไม่กดข้ามเลยนะคะโฆษณาเด้งขึ้นมาก็ไม่กดข้ามเหมือนกันนะคะขอบคุณจริงๆนะคะอ๋อคอนเทนต์นี้นะคะถ้าชอบกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้นะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าหุยพี่แคร์แถวบ้านหนูมีร้านอันนู้นอร่อยร้านอันนี้อร่อยนะคะแล้วเขาโด่งดังมากก็อินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันเช่นกันนะคะว่าชอบคอนเทนต์นี้หรือไม่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์หน่อยเถอะเพื่อความปังเนาะลาไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้ำทอง
ยแล้วต่อเป็นลุกพวกกินกู้สุดพลังเอางี้ก็คือ3เดือนที่จะมีงานของเขากิสกุลอ่ะเย็นแล้วตัวปิดนะคะยังไม่ไหวคนอ้วนปวดมันปวดบั้นเดาอ่ะ